เขาจะบอกว่าให้เล่นอุ้งยันน้ำตาค่ะอ้าววันนี้จะถามพ่อผู้ว่าตายไปแล้วจะไปอยู่ที่ไหนนะคะตายไปแล้วจะไปอยู่ที่ไหนตายไปแล้วนี่นะคนเราเนี่ยจะมีอยู่สองอย่างหนึ่งกายร่างกายร่างกายเนี่ยกับจิตสองอย่างพอตายแล้วร่างกายก็หยุดทำงานนะเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้แล้วทิ้งแล้วก็เหลือแต่จิตอยู่จิตของเรานี่แหละคนไม่รู้ไม่เห็นเข้าใจไม่ได้ว่าได้จะไปไหนอยู่ที่ไหนไปยังไงเราก็ไม่ต้องคิดเพราะว่าไม่มีใครบอกได้ว่าตายแล้วจิตของเราจะไปอยู่ที่ไหนยังไงตรงไหนตรงไหนตรงไหนบางคนบอกว่าไปอยู่ที่ต้นมะม่วงบางคนบอกว่าไปอยู่ที่บ้านหลังนี้นะอยู่ที่ต้นเสาต้นนี้อะไรต่ออะไรเขาก็ว่ากันไปเดากันทั้งนั้นบางคนก็บอกว่าหนักๆเลยว่าเนี่ยเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์อยู่ที่นี่แหละไม่เป็นไหนหรอกหวงแหนทรัพย์สินก็อยู่กับทรัพย์สินของตัวนี่ติดยึดเป็นของตัวของตนอะไรก็ว่าไปเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปสงสัยเพราะมันไม่รู้ไม่มีใครบอกได้อย่างชัดเจนว่าอยู่ที่ไหนแท้นะแต่ต้องรู้อย่างนึงว่าจิตนี่ยังไม่สูญสิ้นถ้าเผื่อว่าเราไม่จบเป็นอรหันต์ไม่บรรลุอรหันต์อรหันต์เนี่ยจะมีความสามารถพิเศษเรียกว่าความวิเศษที่สามารถที่จะรู้จักจิตที่อยู่ในร่างกายของเจ้าของของตนเองก็รู้จักของตนเองจิตของตนเองและสามารถจัดการกับจิตของเราเนี่ยซึ่งจิตนี้คือพลังงานจิตนี่คือพลังงานที่ผู้ศึกษาตามแบบของพระพุทธเจ้าแล้วจะสามารถจัดการกับพลังงานนี้ได้นะจัดการจะให้เป็นอย่างนี้แต่งให้เป็นอย่างนี้ปรับให้เป็นอย่างนี้ให้มันประชุมกันเป็นอย่างนี้ให้มารวมกันเป็นกำลังมันมีพลังทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ได้นี่เป็นต้นนะพิสูจน์ได้ความจริงนี้พิสูจน์ได้จริงเลยเมื่อทำได้แล้วก็เอามาใช้งานในโลกเป็นพลังงานที่จะเอาไปใช้กับการปรุงแต่งการสร้างสรรค์การทำอะไรตั้งแต่พลังงานข้างในจนกระทั่งถึงออกมาถึงขับเคลื่อนมาถึงกายกรรมวจีกรรมแล้วทำอะไรขึ้นมาโดยกายกรรมวจีกรรมเป็นรูปเป็นร่างเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นอะไรอย่างจะยิ่งจะใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ก็จะออกมาจากความคิดหรือพลังงานจิตที่มันรู้อันนี้เป็นของจริงทุกคนเรียนรู้และพิสูจน์ได้ส่วนที่เราตามไม่ได้นะไม่ต้องไปคำนึงมากไม่ต้องไปตามหาสิ่งที่มันยากแล้วก็มันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรหรอกอันนี้เป็นประโยชน์เรียนรู้จิตพลังงานจิตตัวนี้ได้แล้วก็มาใช้งานเป็นจิตที่ไม่ทำชั่วเลยไม่ทำบาปเลยทำแต่ดีแล้วก็สิ่งสำคัญคือเรียนรู้ไปถึงจิตนี่แยกไปถึงเวทนาเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่โกรธไม่เกลียดไม่ชังไม่ผลักไม่ทำร้ายทำลายมีแต่รวมเป็นจิตที่รวมเป็นจิตที่ร่วมมีจิตที่ประสานมีจิตที่ผสมมีจิตที่นำมารวมกันเรียกว่าสามัคคีเราเรียกว่าเข้ามารวมกันแล้วก็มีปัญญามีปฏิภาณความฉลาดรู้ว่าเรามารวมกันแล้วความคิดที่ร่วมกันได้ความคิดที่ตรงกันใช้ร่วมกันแล้วก็ช่วยพลังงานมารวมๆกันเนี่ยรังสรรค์สร้างขึ้นมาอะไรที่ควรสร้างสร้างนะหลวงปู่กำลังเน้นลงไปที่กสิกรรมเน้นลงไปที่การปลูกพืชพันธัญญาหารพืชพันธัญญาหารตอนนี้เรามีโควิด19เป็นธรรมชาติที่มันมาโอ้โหมันสุดยอดแห่งยุคสมัยโควิดเนี่ย
มันมาทำให้คนจะต้องติดเชื้อโรคของโควิดนี่แล้วเนี่ยมันจะทำลายก็เรียกว่าเจ็บป่วยนี่แหละแล้วก็จนกระทั่งสามารถนะลาวเขาเรียกว่าหาลงตับเอ้ยหาลงปอดนะโควิดเนี่ยมันกินปอดหาลงปอดมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันมีฤทธิ์แรงมากเดี๋ยวตายนะถ้าไม่รู้จักการรักษาแต่มันก็ไม่รุนแรงจนกระทั่งรักษาไม่ได้รักษาได้อยู่นะแต่มันเร็วไวติดเร็วติดไวไปกว้างไปเร็ววุบปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเพราะรักษาไม่ทันตาย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 นะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละมันเป็นโอ้โหคุณสมบัติที่เป็นคุณวิเศษวิเศษจริงๆพวกนี้ทำให้มนุษย์ชาตินี่รู้ถึงฤทธิ์แรงพิเศษที่เขายังคิดไม่ถึงวิทยาศาสตร์ทางวัตถุก็ตามยังตามไม่ได้นะยังจัดการไม่ได้มันเลยเกิดการพิสูจน์วิทยาศาสตร์ทางวัตถุเนี่ยที่เรียกว่าแพทย์ที่เรียกว่าเภสัชที่ว่าหาอยู่หายาหาวิธีป้องกันจัดการกับไอ้เจ้าเชื้อไวรัสเชื้อโรคอันนี้เนี่ยกับความรู้ความฉลาดที่จะป้องกันตนเองนะพยายามที่จะจัดสรรจัดการกับชีวิตตนเองพร้อมทั้งสังคมหมู่กลุ่มจะทำยังไงจะอยู่รวมยังไงจะอยู่ยังไงทำอะไรยังไงยังไงยังไงเช่นว่าอย่าให้ไปใกล้กันอย่าให้มาชิดกันมันจะติดต่อกันได้ง่ายนะแล้วก็ทำให้ชิดกันไม่ติดกันมันก็จะเกิดการไม่สัมพันธ์กันไม่เกิดการสัมพันธ์กันไอการเชื่อมโยงที่จะมีประโยชน์เกื้อกูลกันต่างๆนานามันก็จะขาดลงอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ทำให้คนได้คิดหาวิธีการจะทำยังไงที่เราจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงผู้ที่สามารถรวมตัวกันได้อย่างไม่รังเกียจกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันมีความคิดเห็นตรงกันมีความยึดถือไม่ยึดถือได้ชัดเจนกันแม่อธิบายไม่เก่งนะหลวงปู่อธิบายไม่ค่อยเก่งรู้สึกว่าอธิบายไม่เก่งมันมีความซับซ้อนลึกซึ้งมากมายจริงๆเลยที่พิสูจน์ความจริงว่ามนุษย์ที่มีความรู้อันนี้ขอใช้อันนี้ก็แล้วกันมีความรู้ของพระพุทธเจ้านี่แหละที่ดีครบครันในความรู้ของพระเจ้าครบครันแล้วก็เอาความรู้ของพระเจ้าที่ดีที่ครบครันเนี่ยเอามาใช้กับความเป็นจริงที่เกิดกับตอนนี้เนี่ยมันจะต้องจัดการทำให้ตัวเองอยู่อย่างไรประพฤติอะไรทำอะไรสรุปปู่ก็เน้นแล้วว่ามาทำอาหารมาทำกสิกรรมอาหารนี่ทุกวันนี้มันมีอาหารทั้งกสิกรรมทั้งอาหารเนื้อสัตว์แต่หลวงปู่ไม่เน้นเนื้อสัตว์เน้นแต่พืชพันธัญญาหารนะเพราะงั้นก็ขอตัดเรื่องเนื้อสัตว์ใครเขาจะทำเขาจะกังวลเขาอยากจะทำอะไรอยู่เรื่องของเขาแต่เราไม่ทำเพราะเราเชื่อกรรมเชื่อวิบากที่ลึกซึ้งเพราะเราไม่อยากสร้างวิบากเพราะว่าแต่ละพูดแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอรหันต์แล้วก็ปรินิพพานเป็นปริโยสารตายสูญสิ้นไปไม่อยู่ในวัฏสงสารอีกดับธาตุของจิตวิญญาณไปได้เลยกันได้ง่ายๆนั่นมันไม่สามารถบรรลุอรหันต์ตายสูญไปได้ง่ายๆมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องมาช่วยกันนะช่วยกันเน้นจุดที่ควรจะเน้นนะแหมพูดไปแล้วก็หลวงปู่เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมันอธิบายไม่เก่งเลยรู้สึกหลายๆอย่างที่น่าจะสื่อออกมาเนี่ยมันยังไม่เก่งเลยแหมก็เอาอย่างสรุปง่ายๆเอาอย่างชาวโศกทำกันแล้วกันไม่รู้จะทำยังไงแล้วและชาวโศกที่เป็นกลุ่มเป็นกล้อนเป็นรูปแบบรวมตัวกันเป็นรูปร่างและเจตนาด้วยเจตนาจะสร้างเป็นสังคมที่มีสถานที่เรียกว่าเสนาสนะ
สังคมที่มีบุคคลเนี่ยมีมนุษยชาติบุคคลสังคมที่มีอาหารนี่แหละทั้งพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งอะไรในการเครื่องกินเครื่องใช้อาหารทั้งนั้นน่ะเครื่องอาศัยแต่เครื่องกินนี่มันสำคัญที่สุดนะแล้วก็มีธรรมะนี่คือสปายะ4นะเครื่องประกอบองค์ประกอบพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วก็ชัดเจนเอามาใช้ได้เลยเราจะมีสิ่งเหล่านี้อย่างราชธานีอโศกมีสปายะ4ครบครันนะครบครันเพราะงั้นเกิดเหตุการณ์โควิดขึ้นมาเราอาศัยสิ่งนี้โดยไม่ต้องไปพึ่งใครโดยไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นไม่ต้องไปเป็นภาระคนอื่นดีไม่ดีเราอยู่ได้รอดเพราะมีปัจจัย4มีอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ยารักษาโรคและเครื่องประกอบบ้างมีถ้วยมีชามีอะไรต่างๆนานาเครื่องอาศัยเล็กๆน้อยเป็นองค์ประกอบเป็นบริขารที่พอใช้ได้แล้วจึงเป็นอยู่สุขไม่เดือดร้อนไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไม่ต้องซื้อหาจากใครดีไม่ดีมีอาหารที่เป็นหนึ่งในโลกเนี่ยเกินกินเกินใช้แล้วก็ไปเผื่อแผ่แจกผู้อื่นได้เพราะฉะนั้นตัวอย่างอันสำคัญอันนี้ถ้าเผื่อว่ากลุ่มอื่นกลุ่มอื่นกลุ่มอื่นหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มห้ากลุ่มร้อยกลุ่มพันกลุ่มในมนุษยชาติทำได้อย่างนี้มันก็จะเกิดผลผลิตและยิ่งมีจิตที่เป็นเช่นเดียวกันกับชาวโศกคือเป็นจิตไม่หวงแหนเป็นจิตเกื้อกูลเผื่อแผ่แจกจ่ายเจือจานมีน้ำใจมีพรหมวิหาร4ยิ่งเยี่ยมยอดเลยในธรรมะพระพุทธเจ้าที่จะเป็นมนุษย์ชาติสังคมมนุษย์ชาติที่จะเป็นแหล่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อมวลมนุษยชาติผู้อื่นๆที่เขาขาดแคลนเขาเดือดร้อนได้อย่างดีเลยอย่างเป็นตัวอย่างเหตุการณ์โควิดคราวนี้มันกำลังเป็นไฟบังคับให้เกิดพฤติการอันนี้เกิดขึ้นในโลกให้เห็นคนตาดีเห็นคนตายังไม่ดีจะมองยากนะคนตาดีจะมองเห็นแล้วก็จะคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจือจานเกื้อกูลกันก็จะบอกคนอื่นด้วยว่าอย่างนี้สิอย่างนี้สิอย่างนี้สิคนตาดีรู้ว่าอันนี้ดีก็จะแนะนำกันไปก็จะเกิดการแพร่หลายเกิดการเรียนรู้เกิดการเอาไปปฏิบัติตนเองตาม